แต่ตักไม่มีฟังก่อนอย่าพูดอย่างนั้นกับลุงหอกข้ามพูดคำว่าไม่มีนะโอเคนะจ้ะกับลุงหอกข้ามพูดเด็ดขาดที่บอกไม่มีแล้วมันจะไปตามปากมันจริงจริงส่วนจริงเอาไว้ในใจลึกสิเออจ้ะทำไมล่ะเออใช่ไหมครับจ้ะมีตั้งร้อยไร่ผมจำไม่เฉยข้าวโพดมันและอะไรกันข้าวโพดมันอ้อยอ้อยด้วยอ้อยถึง50ไร่ไหมเหลือ20ไร่เหรอโอ้เพราะมันถูกกี่คนทำเยอะจ้างเหรอมั่งปึกบ้านคนเดียวคนเดียวปึกบ้านกับลูกกับลูกนะก็แบบจ้างมั่งอะไรมั่งไม่ใช่เจ้าของเนี่ยมีลูกกับตัวเองนะจะอีกคนนึงหายไปไหนใครคะลูกมีลูกกับตัวเองไงอีกคนหายไปไหนลูก3คนเออลูก3คนเราเป็น4เนาะใช่ไหมครับก็ผู้บ้านเป็นคนทำฟังให้ดีมีลูกอยู่3คนใช่ไหมครับจะ4นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจะแล้วคนที่5หายไปไหนเดี๋ยวก็มาโถเอ้ยนึกว่าตายจากกันไปแล้วโถเดี๋ยวก็มาลงจริงนะลงเส้นไปแล้วล่ะโอเคเข้าใจนั่งปวดขาโอเคเอาล่ะฟังให้ดีภาษาผมพูดมันจะต่อความมันจะต่อปัญญาให้เข้าใจมั้ยเออมันจะต่อให้ทีละคำ2คำนั่นแหละนะไปได้ความแข็งแรงแล้วเอาร้อยไร่ให้เกิดประโยชน์โอเคนะมีเรี่ยวแรงนะทีนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นสิว่าไงยายมาวันนี้อยากให้ลูกของเราช่วยอะไรโอ้แค่นี้เองเนาะไหนมือสั่นมันหายแล้วไม่ใช่เหรอยังหายใกล้หายแล้วยังใกล้หายแล้วมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์น่ะเหลือ 2% โอ้โหก็หายนั่นแหละเอานะผมถามว่าเลือกหนึ่งเดียวนะเลือกอย่างเดียวในนี้มัน